็ถือว่าเธอเกียรติณวันนี้นั้นอาวุธมากกว่าตอนต่อยมวยรอบซะอีกนะครับซุปเปอร์สโลครับหมัดขวานี่ต่อยเบ้าตาเลยนะครับโดนแถวหนกต่อยเตะต่อยเตะต่อ3เนี่ยนะยก4วิ่งไปก่อนวิ่งไปต่อยให้เขาเตะรู้ว่าความคิดอะไรอยู่ลองลองแล้วเตะต่อยต่อยมายก3นี่ก็ชนะแล้วแล้วทำอะไรรอเตะอย่างเดียวเตะต่อยเตะต่อยเออเขาเข้าปากไปก็ปั้มตีเป็นทีๆไปไอ้นี่วิ่งเข้าไปก่อนแล้วเสียเปรียบเขาไงเขามีอาชีพต่อยอย่างเดียวอยู่แล้วต่อยเตะก็แพ้เราอยู่แล้วแล้วเราไปสู้เขาแล้วตีก็ไม่ใช่ว่าชนะเขาเลยต่อยดีแต่ว่ายกสี่ก็ต่อยหมดเสื้อได้อีกหมดไหมตัวบนห้ามเสื้อหมดก็ยกสามก็ตีแล้วไม่หมดเราสี่หรือยังไงชื่อเขาต่อยเตะต่อยเตะนี่ถ้าเราชนะแล้วยกยกเป็นไรไม่นานเลยไม่รับไม่ขึ้นเตะไม่ออกไปยกสี่ไปแย่งในของเขาเลยแล้วก็เพชรเซทองขอจอเล็กเมืองนนท์วันนี้นี่นะโอ้โหเนี่ยทำให้ลูกพี่ผิดหวังเองนี่ทองต้องเจ้นโตเลยครับนี่ก็ได้รับอัญชีวันนี้ทำสำเร็จแล้วนะครับแต่เป็นไงบ้างเกมการชกเราได้ตรงไหนบ้างครับได้ขอบคาเตเวอร์นิดหน่อยแม่คาเตเวอร์ได้เขานะครับมั่นใจยกไหนยกสี่ยกสี่มั่นใจไอ้สามยกแรกเนี่ยไม่มั่นใจเหรอครับเดี๋ยวยกสี่มั่นใจนะครับแต่ผมลูกพี่สั่งเองครับลูกสี่สั่งเดินเรื่องอัดอย่างเดียวนะครับทำสำเร็จแล้วครับกับชนะกี่ครั้งแล้วสองครั้งสองครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่สองครั้งที่สองนะเอาละครับพ่อหน้าอยากเจอใครอะไรโบเจอร์พิกัดเท่าไหร่ครับได้หมดนะได้หมดเลยเอาละครับอ่ะยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนครับ108ก็ได้เลยจังหวัดสตูลครับคุณต้าสตูลนะเอาฝากพี่น้องชาวสตูลหน่อยนึงขอบคุณครับเป็นกำลังใจทุกคนวันนี้ผมกำลังด้วยนะครับทำสำเร็จหมัดนะครับหมัดต่อหมัดครับซ้ายกับฮุกซ้ายท้ายไม่ถึงครับแต่ว่าขวานั้นเฉียวเฉียวนี่ครับสับสอกสั้นแต่ความเหนียวก็ถือว่าเพชรไซทองก็เหนียวเลยครับโดนศอกที่คางยังเฉยเฉยครับเตะซ้ายหมัดเข้าเลยครับปล่อยเข้ากรามระยะสั้นครับสักศอกสั้นครับประโยชน์ครับจังหวะจะเข้าเลยครับโดนศอกอีกนะครับก็ถือว่าเธอเกียรติณวันนี้นั้นอาวุธมากกว่าตอนต่อยมวยรอบซะอีกนะครับซุปเปอร์สโลครับหมัดขวานี่ต่อยเบ้าตาเลยนะครับโดนแถวโหนกแก้มแล้วก็เบ้าตาจังหวะตีเน้นๆของเพชรไซทองก็อย่างท่านที่อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าการต่อสู้เข้มข้นมากพลังที่ต้องใช้นั้นก็ต้องใช้ไปเยอะนะครับดูนะครับซุปเปอร์สโลครับจังหวะตีของเพชรไซทอง